รคใบจุดสาหร่ายเกิดจากเชื้อราซีฟาริโรสเวอร์ซินคูนเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกแล้วก็อากาศเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างจะสูงโรคใบจุดสาหร่ายเนี่ยยังระบาดได้ดีในต้นทุเรียนที่มีทรงพุ่มที่หนาทึบแล้วก็ควรจะตัดกิ่งแห้งของทุเรียนกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงออกอาการลักษณะของใบจุดสาหร่ายเนี่ยเราพบทั้งบนกิ่งแล้วก็บนใบของต้นทุเรียนด้วยซึ่งถ้าเราพบที่กิ่งเนี่ยจะพบว่ากิ่งเนี่ยมีลักษณะคล้ายขนนกกำมะหยี่เป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลเนี่ยเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆด้วยสาหร่ายนะจะเข้าไปทำลายบนกิ่งเล็กที่ครอบคลุมที่ผิวกิ่งทำให้กิ่งเนี่ยแตกแล้วก็สาหร่ายก็จะไปเจริญเติบโตหนาแน่นบริเวณที่ผิวเนื้อเยื่อของกิ่งทุเรียนที่แตกออกมาซึ่งถ้าหากว่าโรคใบจุดสาหร่ายเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณใบของทุเรียนเราจะพบว่าใบของทุเรียนจะมีลักษณะเป็นจุดๆๆเป็นดวงสีเทาๆอ่อนปนเขียวบริเวณจุดน่ะอาจจะมีนูนขึ้นจากผิวเล็กน้อยลักษณะของขอบจุดจะมีลักษณะเป็นแฉกๆๆไม่เรียบเมื่อสาหร่ายมีอายุมากขึ้นก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นสีแดงคล้ายๆกับสีของสนิมเหล็กก็จะทำให้ใบของทุเรียนของเราเนี่ยสังเคราะห์แสงได้น้อยลงเชื้อราก็จะดูดกินลำเลียงจากใบทุเรียนทำให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยเหลืองซีดแล้วก็ร่วงในที่สุดการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหร่ายนั้นเนี่ยเพื่อจะสวนต้องตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่แห้งกิ่งที่เป็นโรคแล้วก็กิ่งกระโดงซึ่งเป็นลักษณะกิ่งที่ชี้ขึ้นฟ้าซึ่งเราบอกแล้วครับว่ากิ่งเหล่านี้ไม่ให้ผลผลิตแต่ว่าเป็นกิ่งที่ทำให้เกิดการสะสมโรคแล้วก็ทำให้ทรงพุ่มของทุเรียนของเราเนี่ยแน่นเพราะฉะนั้นกิ่งกระโดงพวกนี้ตัดออกด้วยนะครับซึ่งการตัดแต่งกิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นภายในต้นทุเรียนออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีการอากาศถ่ายเทได้ดีเป็นการลดความชื้นซึ่งความชื้นเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราอยู่แล้วทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องเข้าไปได้ถึงพุ่มใบทำให้ลดการระบาดของเชื้อโรคใบจุดสาหร่ายได้เมื่อเพื่อจะสวนตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหร่ายหรือโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราออกแล้วจะต้องนำออกไปเผานอกแปลงทุเรียนเอาไปไกลๆเลยเพื่อเราจะกำจัดโรคใบจุดสาหร่ายหรือโรคที่เกี่ยวกับทุเรียนในสวนเนี่ยออกไปให้หมดสำหรับการกำจัดเชื้อราของโรคใบจุดสาหร่ายนั้นเนี่ยเพื่อจะสวนอาจใช้ยากำจัดเชื้อราได้อย่างเช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์อัตรา200-300กรัมโดยการใช้สารในแต่ละชนิดเนี่ยก็ผสมกับน้ำ200ลิตรพ่นทุก 5-7 วันเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อราหรือไปดูตามคำแนะนำของยาแต่ละชนิดในการกำจัดเชื้อราได้นะครับ